กครั้งที่ได้มีโอกาสมาขึ้นคอนเสิร์ตนะครับสุนทรภรณ์เนี่ยนะฮะคือคนที่เป็นรุ่นครูหรือว่าคนที่เป็นรุ่นเก่าๆหรือว่าท่านผู้เกียรติทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงจำยากจังเลยลองเป็นเด็กสิครับคือผมพูดจริงนะครับคือเมื่อสักครู่นี้ผมอยู่ข้างเวทีใช่ไหมครับแล้วผมก็ท่องเนื้ออยู่ตอนแรกอยู่เนื้อหายไปปุ๊บขอไม่ถึงด้วยจำไม่ได้จริงแล้วมันก็แบบว่าต้องฟังอีกทีนึงว่าท่อนอะไรครับเพราะว่าคือคอนเสิร์ตนี้ใช้เวลาซ้อมหลายครั้งมากนะครับด้วยความที่เราต้องคุ้นชินกับเพลงแล้วก็เพลงของครูเอื้อแล้วก็สุนทรภรณ์หลายๆเพลงที่เนื้อเยอะมากครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมร้องกลิ่นราตรีนะครับโอ้โหแล้วเนื้อแบบกี่ท่อนนะครับแล้วผมใช้เวลาแบบแม่ทีหลังถ้าแม่จะให้ผมร้องสุนทรภรณ์นะแม่บอกผมก่อนครึ่งปีนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาจำแล้วก็เนี่ยครับผมไปเรียนเป็นการซ้อมร้องแล้วก็เป็นการเรียนที่เยอะที่สุดในทุกคอนเสิร์ตที่ผมเคยผ่านมาแล้วครับก็ขอเสียงให้กับความตั้งใจของผมได้ไหมครับทุกคนศิลปินทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ทำให้ผมได้ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดบทเพลงสุนทรภรณ์ทุกเพลงที่ออกมาดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับผมโอ้ยลงครับเพลงต่อไปครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมขออนุญาตร้องกับน้องสาวคนเก่งของผมเป็นหนึ่งคนนะครับซึ่งผมเป็นคนตัดสินมากับมือพอดีเพื่อได้แชมป์มานะครับกับโค้ดทั้งสองเองเพราะซีซั่น5มีใครเป็นแฟนรายการบ้างครับขอเสียงคนรอซีซั่น6ได้ไหมครับซีซั่น6อีกไม่นานคนรอได้ชมแน่นอนนะครับโทรศัพท์ครับใครต้องโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเราก็จะระบบสั่นจะไม่ค่อยมีกลัวไม่ได้ยินก็ใช้ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ยังพอรับได้ก็พยายามปิดเสียงสักนิดนึงนะฮะเพื่อจะได้ไม่รบกวนศิลปินก็สมาธิสั้นอยู่แล้วด้วยนะครับเอาละครับเพลงนี้เป็นเพลงคู่นะครับขออนุญาตน้องกับน้องเบโรล่าชื่อเพลงว่าขอเป็นจันทร์ครับ